ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมก็คบกับพี่กคุงนั่นเองก็วันนี้เราจะมาเล่นเกม Thunder Strike นั่นเองก็พี่ก็เล่นได้สักพักหนึ่งแล้วก็มาเล่นกันเลยดีกว่าวันนี้พี่จะมาทำคะแนน500,000นั่นเองก็เราดูชายานของอะไรหนูเบลดูชื่อเขาชื่อชนารักเชียพี่จะสุ่มเป็นคะแนนโบนัส20ทีเดียวได้เลยโอ้โชคดีจริงๆแบบนั้นก็มาลุยกันเลยนะครับผมซึ่งถ้ามีตัดอะไรก็ว่าไปเพราะว่าพี่จะตัดไปช่วงแบบช่วงบอสบ้างช่วงจุดยากๆบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็มาดูกันเลยดีกว่าโอเคถ้าเสียงมันเร็วไปกว่าภาพก็ไม่ต้องตกใจนะเครื่องพี่มันเป็นอย่างเดียวแล้วคือเครื่องกากมากตรงๆเลยโอเคว่าไม่ได้เอสเลยเอสมาตอนที่พุ่งเสร็จแล้วอะไรเนี่ยฮะคืออะไรเอสมาพุ่งตอนเอสมาตอนท้ายเนี่ยโอเคนั่นก็ช่วงบอสละอันนี้บอสเวล12แรปเตอร์แรปเตอร์ตัวไงอ๋อตัวเหลืองๆมาลุยเลยเครื่องนี้ก็ช้าจังเลย โอเคปั๊บเก็บโอเคพยายามเลี้ยงตอนแปลงร่างให้นานที่สุดนะพยายามเลี้ยงไว้แบบหลบไอ้นะเห็นไหมที่ลอยๆอยู่เป็นตัวลูกศรขึ้นนะพยายามเลี้ยงๆไว้หน่อยแบบตอนที่ยังไม่แปลงร่างไม่ดิตอนที่ยังแปลงร่างเพราะว่าจะได้คะแนนเยอะๆนั่นเองพี่ก็ทำสูตรแบบอย่างนั้นนะถึงได้สกอร์800,000น่ะอ่ะต่อเลยนั้นพี่ก็ตัดไปตรงบอสเลยละกันนะโอเคก็ถึงบอส2กันแล้วเป็นรุ่น Galaxy Edge Level 25มาลุยกันเลยตอนนี้ก็สกอร์พี่ก็100,000แล้วยิงอีกถ้ามีโลก็จ่อๆอย่างนี้ไปเลยจะเร็วกว่านะอันนี้คือทริคพี่เลยลุยภาพตายละอย่างรวดเร็วใช่ไหม โอเคมาถึงตรงจุดเก็บแต้มเก็บแต้มฟรีซ้ายขวาอย่างนี้เลยกันเกียนดีดูดด้วยทำลายไปด้วยเก็บเรื่อยๆเรื่อยๆเก็บปั๊บนายพี่ก็ตัดไปถึงบอส3เลยแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาโอเคตอนนี้ก็ถึงบอส3ไปที่เราเป็นรุ่นBird of Omen รุ่นที่3มาลุยกันเลยตัวนี้ถ้ามีเกาะก็เหมือนเดิมยิงจ่อไปเลยพยายามหลบไอ้นี่ไว้หน่อยก็ดีก็จะเลี้ยงไอ้โหมดแปลงร่างนี้ได้นานๆหน่อยแจ้คูณเยอะๆสกอร์พี่ตอนนี้ก็109ไปแล้วบอส309ถือว่าช้านะถ้าเป็นพี่นี่202ไปแล้วถือว่าช้าไปหน่อยแต่ก็ก็ยังเล่นได้อยู่นะโอเคตัดไปบอส4เลยการจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอันนี้พี่ให้ดูไปแค่เฉพาะบอสเท่านั้นนะจะได้จดจำไว้ว่ารุ่นนี้ฆ่ายังไงอะไรยังไงโอเคก็ถึงบอส4อย่างรวดเร็วเลิศอะไรเดสทรอยเออร์เชนรุ่นที่4โอเคมาลุยกันเลยรุ่นนี้ก็พยายามหลบแบบหลบเนี่ยกระสุนพวกนี้เนี่ยที่มันปล่อยมาเนี่ยหลบไว้โอเคหลบโอเคมันแปลงร่างอ่ะ เป็นอีกขั้นหนึ่งอ่ะต่อเลยยิงไปเลยถ้ามียานรุ่นพี่นี่ก็ฆ่าบอสง่ายหน่อยเพราะว่ารุ่นพี่เป็นรุ่นทะลุสามารถฆ่าบอสได้อย่างง่ายดายนี่เองสกอร์ตอนนี้ ก็อยู่ประมาณ206นั่นเองเห็นตัวเอสนั่นไหมอย่าเพิ่งเก็บให้ปล่อยช่วงบนนั้นนี่ก็ จะยิงธรรมดาไปก่อนเพราะว่ามันได้คะแนนเยอะอยู่แล207แล้ว
โอเคขึ้นไปเก็บแต่ก็เดี๋ยวพี่จะตัดไปสู่บอสที่5เลยละกันนะจะไม่ต้องเสียเวลาโอเคก็ถึงบอสที่5กันแล้วเลเวล65รุ่นเดิมแหมรุ่นเดิมเลยทีเดียวยิงไปแต่การโจมตีนี่คงจะเปลี่ยนไปตายยิงไปเรื่อยๆครับยิงไปเรื่อยๆโอเคตายเรียบร้อย ถ้าสำหรับพี่ตายอย่างรวดเร็วแล้วสำหรับคนอื่นนี่คงจะตายยากตอนนี้สกอร์อยู่ที่303โอเคยิงไปยิงไปช่วงเก็บแต้มปั๊บโอเคนั้นก็ตัดไปที่บอส6ต่อเลยละกันนะโอเคก็ถึงบอสที่6กันแล้วเลเวล70 Red Wolf ตัวนี้นี่เองตัวนี้ก็ถ้าสำหรับพี่นะฆ่าง่ายอยู่นะเอาว่ามันไม่ค่อยจะยิงอะไรมากมายเนี่ยกระสุนอย่างเงี้ยหลบง่ายๆอ่ะหลบซ้ายหลบขวาอย่างนี้โอเคแล้วจะยิงเลเซอร์มาสองข้างนี้ไปอยู่ตรงกลางง่ายๆเลยสมมติถ้ามันยิงอย่างนี้แล้วก็หลบหลบหน่อยหลบแบบอย่างนี้หน่อยจะยิงรัวไปไหมเนี่ยเกหลบซ้ายเอาหลบขวาโอเคเอ้ยหรือว่าโอ้หรือว่าสลับกันวะช่างมันโอเคยิงตอนนี้ก็สกอร์อยู่ที่309,000นะโอ้ตอนนี้คลิปก็ดำเนินการไปโอ้ยยิงเลเซอร์มีก็หลบหน่อยลืมไปว่ามีเกาะเลยจัดการให้โอเคตายแล้วจัดไปแล้วก็เดี๋ยวจะตัดไปถึงบอสต่อไปเลยกันสกอร์ตอนนี้ก็อยู่ที่400,000นะโอเคมาถึงบอสที่เจ็ดหรือบอสที่อะไรไม่รู้ลืมละแม่เยอะจริงๆตอนนี้ก็สกอร์อยู่ที่405,000นะถ้าถึงบอสเลเวล80ก็คงจะ500,000พี่ก็จะเล่นไปเรื่อยๆแล้วจะให้ตัดดูตอนสุดท้ายว่าพี่ตายตอนสกอร์เท่าไหร่มาดูกันถ้าไม่ไหวจริงๆก็กดใช้เพื่อนเลยนะถ้าคนไหนไม่ไหวจริงๆยิงไปยิงไปไอ้ตรงนี้ต้องหลบดีๆนะเพราะพี่บางครั้งพี่โดนเลยนะพี่โดนจังๆเลยนะทีเดียวโอ้โหโอเคแล้วก็ตัดไปบอสต่อไปเลยละกันนะก็เป็นอันที่เรียบร้อยสกอร์ตอนนี้ก็500,000ไปที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่ง่ายไม่ยากเลยใช่ไหมก็ดูไปนะอันนี้ก็เรียกดูช่วงบอสเองนะเนี่ยสกอร์ก็ไป500,000แล้วพยายามหลบหลบอย่างเดียวช่วงนี้แต่พี่ตัดตอนสกอร์ดูว่าสกอร์พี่เท่าไหร่เลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับคลิปไปด้วยนะเข้าไหมดูซิว่าพี่จะทำสกอร์ใหม่ได้ไหมอ้าวเวรกรรมพาโดนหินจนได้โถสกอร์ยังไม่ถึงไปถึงไหนเลยแม่แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็ถือว่าเราที่คาดไว้ก็ทำได้แล้วคือสกอร์เกิน500,000นั่นเองที่เหลือก็รอมันทำลายให้เสร็จก่อนก็ไม่ได้ยากอะไรใช่ไหมก็แค่สกอร์500,000เองนะโอเคย้อนกลับโอเคได้อะไรเอ่ยวิ่งบิซิโลกับเชนแคนนอนเอามาทำไมเนี่ยก็ ถือว่าก็คงไม่ยากใช่ไหม สำหรับของไม่ถึงกับม่วงทุกอย่าง แต่ก็ของเลเวล75หมดเลยก็ถือว่าก็ดีนะก็ดีก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับไหนวันไหนว่างๆก็จะมาอัดใหม่นั่นเองแล้วก็คลิปเทลเนี่ยก็ถ้าอยากได้คลิปไหนหรือด่านไหนทำเวลาหรือว่าอัดอะไรก็บอกเลยเดี๋ยว
เดี๋ยวทำให้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย